นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เดิมหรือว่า X นะคะภายหลังที่ได้รับโทรศัพท์แสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีของเวียดนามช่วงนี้ไปชมคลิปบรรยากาศกันค่ะฮัลโหลซินจาวบาทูตึงTôi rất vui mừng điện đàm với bà Thủ tướng. Một lần nữa xin nhiệt liệt chúc mừng bà. Cho tôi chuyển lời thăm chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến nhà vua Hoàng hậu và Hoàng gia Thái Lan. Trong bối cảnh quốc tế khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, việc hai nước tăng cường hợp tác không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương mà còn đóng góp quan trọngcho đoàn kết thống nhất trong đa dạng của ASEAN cũng như hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. ขอบคุณท่านนายกที่โทรมาแสดงความยินดีและอวยพรวันเกิดและมีสารแสดงความยินดีถึงดิฉันก่อนหน้านี้ค่ะขอบคุณรัฐบาลเวียดนามที่ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระกฤษฎาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างสมพระเกียรติระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลและประชาชนเวียดนามเนื่องในโอกาสวันชาติเวียดนามในวันที่2กันยายน2567เวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับภารกิจแรกของนายกอิงนะคะวันนี้ก็ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะโดยนายกอิงก็ได้ขอบคุณรัฐบาลเวียดนามสำหรับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกันและขอบคุณที่ถวายการต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างสมพระเกียรติพร้อมทั้งได้ใช้โอกาสนี้นะคะแสดงความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการเชิญให้นายกรัฐมนตรีแพทองธารไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปค่ะช่วงนี้เดี๋ยวทีมงานนะคะขึ้นภาพที่เป็นภาพห้องทำงานของนายกอิงนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่นายกอิงมีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความลง Twitter เดิมหรือว่า X นะคะหลายคนก็จับสังเกตห้องซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นทำเนียบชั่วคราวนะคะหรือว่าเป็นที่ทำงานของนายกอิงในขณะนี้นะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นทางหน้าจอค่ะก็จะเห็นว่าบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะมีธงชาตินะคะที่ตั้งอยู่แล้วก็ตัวนายกอิงก็สวมชุดที่ตัดจากผ้าไหมนะคะด้านหลังก็จะมีรูปพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกค่ะแล้วก็รูปด้านล่างก็จะมีภาพถ่ายครอบครัวชินวัตรนะคะนอกจากนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกภาพนึงก็จะมีภาพที่บนโต๊ะทำงานค่ะมีเรือสำเภานะคะซึ่งมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จอีกด้วยค่ะ